เริ่มต้นกันที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรที่ปรึกษาหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือและนายสมหวังเรืองนิวัติสายผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16พร้อมทหารกองพลทหารราบที่7ชี้แจงผลสอบทหารยศ10เอกวัย28ปีที่ยิงแมวดาวบริเวณโรงเลี้ยงไก่ในค่ายพลร.7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังสอบปากคำเจ้าตัวอ้างไก่ชนที่เลี้ยงไว้หายหลายตัวจึงดักซุ่มยิงสัตว์ที่เข้ามากินไก่ช่วงกลางคืนโดยไม่รู้ว่าเป็นแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองจากนั้นเห็นว่าหนังมีความสวยงามจึงถลกเก็บไว้ส่วนเนื้อได้นำไปทิ้งไม่ได้นำไปกินแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปชี้จุดซุ่มยิงและดำเนินคดี4ข้อหาคือล่าสัตว์ป่าคุ้มครองครอบครองซากสัตว์ป่าครอบครองอาวุธปืนและยิงปืนในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะซึ่งการล่าสัตว์ป่าโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้านทหารหลังสอบวินัยได้สั่งปลด11นายนี้ออกจากราชการส่วนทหารยศจ่าอีกนายในค่ายอำเภอเชียงดาวซึ่งมีภาพโชว์ซากงูสิงหางลอยอยู่ในขั้นตอนสอบสวนเบื้องต้นอ้างตีงูที่เลื้อยเข้ามาในบ้านซึ่งมีเด็กเล็กอยู่เกรงจะเกิดอันตรายและหลังมีข่าวเจ้าตัวไปลงบันทึกประจำวันไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบสวนถึงเจตนาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ